ครับท่านผอ.ครับโครงการเทเหล้าเผาบุหรี่ในครั้งนี้นะครับที่โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมของเราเนี่ยนะครับก็ได้ดำเนินการมาแล้วแล้วหนุ่มน้องข้างท่านผอ.นี่เป็นใครครับค่ะเด็กๆที่อยู่ข้างผอ.ทั้ง4คนนี้นะคะก็เป็นคณะกรรมการนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้เลือกตั้งขึ้นมานะคะเพื่อเป็นตัวแทนของนักเรียนในโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมในการทำกิจกรรมในทุกๆรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนกิจกรรมสาธารณะจิตอาสารวมถึงกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งการคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้เราจะคัดจากตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้องซึ่งเป็นหัวหน้าห้องรองหัวหน้าห้องซึ่งเป็นผู้นำทีมในห้องของเขาส่วนอีกที่เหลือนะคะก็จะเป็นคณะกรรมการนักเรียนที่ได้รับการเลือกตั้งมาในปีการศึกษา2561แล้วก็นักเรียนในระดับชั้นม.2แล้วก็ม.5ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่อยู่ในความเสี่ยงของการที่จะไปยุ่งกับในเรื่องของอบายมุขต่างๆเราก็จึงนำเด็กกลุ่มนี้มาเข้าโครงการเพื่ออบรมและนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาในชุมชนของเขาตามในสุดสัดส่วนที่เขาสามารถทำได้ค่ะเอาละครับตอนนี้ผมอยากให้น้องๆทั้ง4คนนะครับได้แนะนำตัวเองแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับความรู้สึกของโครงการนี้นะครับเริ่มจากน้องผู้ชายคนนั้นนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายนรงค์ลชัยนะครับตอนนี้ก็เป็นคณะกรรมการเรียนที่นี่ครับตั้งแต่ที่ผมเข้าโครงการเทเหล้าเผาหลีครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวกับพวกยาเสพติดทำให้เรารู้จักว่ายาเสพติดนั้นมันเป็นพิษภัยที่ย่ำแย่ต่อสังคมมากครับขอบคุณครับน้องๆผู้หญิงครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววีรัตน์แก้วรัตน์นะคะคิดยังไงกับโครงการนี้ก็โครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ดีค่ะเป็นโครงการปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ทำให้สังคมไทยเนี่ยอยู่สูงขึ้นแบบว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เรียนรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีค่ะขอบคุณครับน้องใจครับสวัสดีครับผมนายชาลินจากสีสองพกนะครับความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเทเหล้าเผาบุหรี่นะครับเป็นโครงการที่เสริมสร้างความรู้เรื่องของยาเสพติดทั้งทางดีและไม่ดีเกี่ยวกับสังคมและให้เรามันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับครับผมชื่อนายสุภกิจวิชัวผมว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ดีครับผมทำให้เยาวชนไทยเนี่ยไม่อยากไปยุ่งกับเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็สิ่งไม่ดีต่างๆครับผมแล้วก็มันจะทำให้คนนี้เข้ามาร่วมโครงการในวันนี้ครับสามารถไปกระจายข่าวให้เด็กคนอื่นได้ครับท้ายนี้นะครับขออนุญาตให้ท่านผอ.นะครับทิ้งท้ายให้กับเกี่ยวกับเรื่องโทษภัยของยาเสพติดเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่หรือสิ่งเสพติดอื่นๆเกี่ยวกับเยาวชนของชาติที่จะเติบโตในวันข้างหน้าต่อไปครับค่ะวันนี้นะคะเป็นเพียงการสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นตัวแทนในการบอกให้กับชุมชนตัวแทนบอกให้กับเยาวชนเป็นตัวแทนบอกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการช่วยกันดูแลเยาวชนที่กำลังจะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตให้เขาพ้นจากพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดทั้งหลายการทำกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่ต้องรับผิดชอบในการเจริญเติบโตของชุมชนให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมนะคะเป็นการทำสัญลักษณ์เทเหล้าและเผาบุหรี่การเทเหล้าก็คือเราจะเลิกจากสิ่งอบายมุขต่างๆบุหรี่ที่เราอยู่ในมือก็เผาซะจะได้ไม่ทำให้เด็กๆต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากให้โรงเรียนต่างๆนะคะรวมถึงชุมชนต่างๆได้มองเห็นถึงความสำคัญแล้วก็ดูแลปกป้องนะคะให้เยาวชนของเราลูกๆหลานๆที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆเนี่ยปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆเขาจะได้เป็นเด็กที่ดีในอนาคตแล้วก็เป็นประชากรที่ดีของแผ่นดินต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะครับรังสรรค์ผลงานโดย gachon.com